สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน Scarlet Nexus พาร์ทที่13แล้วนะครับผมไปฟาร์มเพิ่มมานิดหน่อยแล้วก็เห็นได้ว่าตอนนี้โต๊ะมุมซึกุมิของเต็มไปหมดเลยนะครับมีของให้คนอื่นเขานี่ของลูกาก็มีโต๊ะฮานาบิก็มีนะครับโต๊ะใครนะโต๊ะเก็บมาร์กก็มีโอเคนะครับตอนนี้มีแต่ดูเหมือนจะมีแต่เควสบอลเอพิโซดนะเพราะงั้นเราไปกันเลยผมจามเสียงน่าจะแปลกๆหน่อยถอนหายใจไม่เชียวเป็นอะไรไปฮานาบิถอนหายใจเฉยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ายูอิโตะเปล่าไม่มีอะไรหรอกแหมไม่ต้องมาเฉยๆเพื่อนเก่ากันนะเฮ้ยเราคุยกันมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมาคุยได้เนอะขอบคุณจริงๆแล้วช่วงนี้ระหว่างที่ต่อสู้กับพ่อออเตอร์ฉันเผลอไปสร้างรอยไหม้บนตึกเข้าอ่ะเกมมาก็เลยดุเขาบอกว่าการใช้พลังไม่ควบคุมแบบนั้นอาจจะทำให้สิ่งที่เราต้องปกป้องบาดเจ็บไปด้วยโอ้โหฉันว่าเกมมาเขาพูดถูกนะก็จริงอยู่ว่าฉันไม่ได้ระมัดระวังอะไรเลยเกมมาบอกว่าแบบนี้ลองคิดดูว่าตัวเองอยากจะเป็นคนแบบไหนใน OSF แล้วสู้เพื่ออะไรแต่ว่าฉันยังมองไม่เห็นเลยว่าตัวเองจะเป็นยังไงตอนที่อยู่ในหน่วย OSF แล้วอะจะว่าไปฮานาบิไม่เคยคิดเลยว่าอยากทำอะไรในหน่วยนี้อีกอย่างตั้งแต่พวกเราเข้าร่วมมันก็มีทั้งเรื่องแปลกๆไหนจะทดลองมนุษย์อีกสิ่งที่เราเห็นเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กมันพังหมดเลยอะก็จริงหลังจากที่รู้ว่าองค์กรที่พวกเราอยู่มันทำให้ผู้คนทรมานมากมายไม่ว่าจะคิดยังไงฉันก็คิดไม่ออกแล้วว่า OSF สู้ไปเพื่ออะไรอ่ะฉันก็เข้าใจนะที่เราจะผิดหวังเวลาเรามารู้เรื่องเบื้องในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่สู้เนี่ยคือฮานาบินะฮานาบิก็ต้องคิดดูว่าตัวเองจะสู้เพื่ออะไรต่อให้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ OSF ก็ตามเหตุผลที่ต้องสู้ด้วยตัวเองเหรออจะมีไหมล่ะนะถ้าลองคิดดูดีๆก็น่าจะมีอยู่นะคือถ้ามันไม่มีเหตุผลเลยทำไมยังอุตส่าห์สู้เคียงข้างฉันอีกล่ะก็พอยูอิโตะจะเฮ้ฉันทำไมนะไม่มีอะไรเดี๋ยวจะไปลองเก็บไปคิดดูเหรอก็ไม่ต้องรีบตอบก็ได้เนอะยังไงฉันอยู่ให้คุยปรึกษาได้อยู่แล้วเนอะอย่าดาวเยอะล่ะนั่นสินะทำอย่างนี้แล้วมันไม่สมเป็นฉันเลยเนอะจะเศร้าซึมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้โอเคฉันต้องหาให้เจอให้ได้เลยเหตุผลที่ต้องสู้อย่างนั้นแหละขอบคุณนะยูอิโตะแม่อุตส่าห์มาให้กำลังใจก็ตอนฉันซึมฮานาบิก็ช่วยเชียร์ตลอดเลยนี่ทีนี้ก็ตาฉันบ้างนะโอ้โหย้อนไปตอนนู้นอีกแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เอานะก็ดีใจแล้วเอาไว้เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังอีกถ้ามีอะไรที่ฉันทำได้ก็บอกได้เลยถึงตอนนั้นก็ฝากตัวด้วยเอ้ยรบกวนด้วยได้หลายความหมายเหลือเกินพูดอย่างนี้ในยูนิตที่นี่เนี่ยดูมันสนุกกว่าที่คิดอีกนะถึงจะคับแคบไปหน่อยก็เถอะแต่ทุกคนในหน่วยเป็นคนดีกันนี่นะอีกอย่างได้อยู่กับยูอิโตะตลอดด้วยถ้าได้สู้กับยูอิโตะไปตลอดก็ดีนะพออยู่กับเธอแล้วมันรู้สึกปลอดภัยวิบอล4แล้วครับโอเค Assovision ก็จะมีของฮานาบิกดออกมาอุ้ยมาเป็นดอกไม้ไฟ
โอเคถ้าของ5กับ6เนี่ยน่าจะอ๋อก็บวกให้เฉยโอเคไหนของเก็บโกลเด้นบาร์กี้ดอกฮ้ตุ๊กตาโอ้โหตุ๊กตาทองคำได้เวลาต้องเป็นมากกว่าเพื่อนสมัยเด็กแล้วมั้งฮะไม่มีอะไรโลกอะไรอยู่เนี่ยฉันว่าฉันก็ชอบนะที่เราเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันโอ้เหมือนจะมีคนนกหนึ่งรายไม่ว่ากันแล้วกันเดี๋ยวค่อยเออเราน่าจะอวยได้อยู่โอเควาตาลุไม่มีนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมีของชิเดนแล้วก็ของใครนะของอาราชิเออแต่เกมมะมาเบิร์นอีพิเซอร์ของเกมมะเนี่ยพาลุงไปเที่ยวเกมมะว่างไหมเนี่ยไปเที่ยวไหนอีกดีไหมเกมมะยุยโตะเหรอโทษทีพอดีมีเรื่องคิดนิดหน่อยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือฉันก็ช่วยปรึกษาได้อยู่มั้งนะก็นั่นน่ะสินะคุยกับคนไว้ก็น่าจะดีกว่านะจริงๆแล้วเพื่อนฉันที่ก็เสียจาก OSF แล้วเขาสูญหายอ่ะสูญหายเหรออู้แย่เลยน่ะแปลว่ามีบอแสอะไรไหมอ่ะตอนที่ฉันรู้จักฉันก็น้องชายเขาก็บอกมาคือเอาตามตรงว่าเราก็ไม่ได้คุยด้วยกันมาสักพักแล้วเขามาถามเหมือนกันว่าน้องชายมาถามเหมือนกันว่ามีความคิดไหมแต่ว่าฉันก็ไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าควรจะทำยังไงดีเพื่อนหายแล้วก็เป็นกังวลอยู่นะแบบว่าคือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอ่ะไม่ละฉันคงลากนายมาเกี่ยวกับปัญหานี้ด้วยไม่ได้อันนี้มันปัญหาส่วนตัวฉันเนี่ยนะไม่อยากให้เป็นปัญหาคนอื่นเฮ้ยอย่ามาพูดมารบกวนอะไรกันอย่างนี้สิเป็นเพื่อนกันอย่างน้อยลองบอกมันก่อนก็ได้อาจจะช่วยอะไรได้ก็ได้โทษทีแล้วกันงั้นก็เอาตามที่นายพูดแล้วกันเนอะเพื่อนที่ฉันหายไปน่ะนะเพื่อนที่หายไปของฉันน่ะเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเก่าเราเคยทำงานด้วยกันเคยอยู่ในหน่วยเดียวกันใน OSF แต่ว่าหลายปีมานี้เหมือนว่าแอนตี้เอจยาต่ออายุเหรอต้องใช้คำว่ายังไงทำให้แก่ช้าลงมันหมดสภาพแล้วดูเหมือนว่าเขาใกล้จะถึงขีดจำกัดที่ว่าก่อนฉันพลังของเขาเองก็เริ่มการต่อสู้ก็เริ่มยากขึ้นเขาก็เลยเกษียณออกไปเหรอแปลว่าเขาเกษียณออกไปอย่างปลอดภัยไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้อะไรก็ใช่退役後の合法チルドレンが置かれる状況は厳しいものだ。แต่ว่าการเกษียณมันเป็นเรื่องยากนะโอ้มันเป็นศัพท์ยากทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็สมองนะครับมันก็มีทหารหลายคนเลยที่เกษียณออกไปเพราะว่าเหมือนร่างกายไม่ไหวเงี้ยเหรอลำบากขนาดนั้นกันเชียวมันไม่ใช่อะไรที่รักษาด้วยยาได้เหรอก็ฟังมาเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะหายง่ายขนาดนั้นบางคนก็เป็นผู้ป่วยทางจิตเลยก็เป็นไปได้แปลว่าหลังจากเกษียณไปแล้วเพื่อนเกมมาก็ไม่สบายเงี้ยเหรอใช่เขาเหนื่อยทั้งร่างกายทั้งจิตใจฉันก็พยายามติดต่อพวกเขาหลังจากที่เขาเกษียณไปแต่หลังจากนั้นเขายังถามเรื่องภารกิจของฉันอยู่เรื่อยๆมันเหมือนว่าเขาอยากจะกลับมาทำงานต่อถึงเขาจะแก่เกินแล้วก็เถอะเหรอเขาอยู่ OSM มาตั้ง10ปีเลยนะจู่ๆชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยมันก็ปรับตัวไม่ทันเขาไม่เคยอยากจะเกษียณแต่แรกแล้วนี่เ
แต่ว่าคนที่สู้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางกลับไปที่โอเซฟได้ฉันก็เลยรักษาระยะห่างจากเขาเพื่อที่หวังว่าจะให้เขาได้ move on ต่อเพื่อที่เขาจะได้สร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาไม่ต้องยุ่งกับพวกทหารอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตอบข้อความเอ้ยแต่ฉันก็ไม่ได้ตอบข้อความเขาเลยตอนนี้พอมองย้อนกลับไปดูเหมือนว่าฉันจะทำเร่งรีบเกินไปหน่อยน้องชายเขายังบอกเลยว่าคือฉันเป็นคนใจเย็นมากเอ้ยไม่ใช่ฉันเป็นคนเย็นช้ามากที่ตัดการติดต่อไปขนาดแบบนั้นจะโดนพูดแบบนั้นฉันก็ไม่แปลกใจหรอกคือยังไงเผลอๆบางทีอาจจะเป็นความผิดฉันก็ได้ที่เขาหายตัวไปเอาจริงๆฉันดันผลักเขาออกในช่วงเวลาที่เขาต้องการฉันมากที่สุดเกมมาก็ทำเพราะว่าคิดถึงเพื่อนใช่ไหมล่ะอย่าโทษตัวเองอย่างนั้นสิเอาเป็นว่าลองดูเท่าที่ทำได้ก่อนดีไหมคือได้ติดต่อเจ้าตัวบ้างไหมล่ะไม่ละฉันยังไม่ได้ติดต่อไปเลยเอ้างั้นก็ลองส่งข้อความไปหาเขาดูสิถึงจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่ว่าถ้าไปถึงเขาน่าจะยังปลอดภัยอยู่เพ้อๆทางนั้นเขาอาจจะรอนายติดต่อไปอยู่ก็ได้นั่นสินะรอไปก็ช่วยอะไรไม่ได้โอเคจะลองทำตามเท่าที่ทำได้ดูแต่ก็อย่างที่คิดไม่มีอะไรตอบกว่าเขาจะเห็นข้อความอาจต้องใช้เวลาหน่อยเราลองดูดีกว่านะว่าส่งไปถึงไหมหรือต่อให้ส่งไปเขาอาจจะไม่ตอบก็ได้คือมันไม่มีทางรู้เลยตอนที่พวกเราอยู่ในหน่วยด้วยกันเราคุยกันง่ายๆเลยเรารู้ GPS กันด้วยนั่นในสมองเราอะก็ในเมื่อเกษียณไปแล้วก็ไม่มีอะไรแบบนั้นเนี่ยนะเขาอาจจะต้องไปดูที่ตู้เทอร์มินอลเอาฉันก็ไม่ค่อยรู้แต่ว่ามันไม่สะดวกขนาดไหนแต่ว่าเออเนาะนั่นเดี๋ยวสิเริ่มแปลไม่ทันแล้วยังก็ตามเราลองส่งข้อความไปสักแป๊บๆเรื่อยๆแล้วก็รอดูดีกว่าเนอะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะลองคิดดูว่ามีอะไรอย่างอื่นที่เราทำได้ไหมงั้นเหรอมีนายคอยช่วยดันนี่มันดีจริงๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวฉันจะบอกนายนะเข้าใจแล้วลำบากแย่เลยนะเกมมะฉันไม่เคยคิดเลยครับว่าคนที่เกษียณไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ฉันทำได้หรือเปล่านะโอ้ใช่ที่ฐานข้อมูลของ OSF น่าจะมีข้อมูลของเพื่อนเกมมาอยู่นี่แต่ข้อมูลทุกอย่างถูกขังไอ้ล็อกก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่วาตารุแป๊บนึงได้ไหมどうした、ユイト。あないろ、ユイト。海抜軍絡みで、ちょっと調べてほしいことがあった。คือมีเรื่องของ OSF ที่ฉันอยากจะสืบหน่อยอ่ะว่างไหมเรื่อง OSF เหรอแปลว่าเป็นเรื่องที่ออกสื่อไม่ได้สินะโอเคส่งข้อมูลมาเลยเดี๋ยวฉันจะลองหาให้ขอบคุณวาตารุก็ถ้าเจอเบาะแสที่จะสาวไปถึงเพื่อนเกมมาได้ก็ดีหรอกโอ้โหมาสักสักร่างกายใหญ่ขึ้นเกมมะนี่ตัวใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยอ๋อเหรอคือช่วงนี้ฉันฝึกดีอะนะโหแบบว่ามีอะไรเปลี่ยนไปปะเนี่ยพูดไปแอบอายนิดนึงแต่ฉันคิดแบบว่าฉันไม่อยากจะแพ้นายนะเชิญคำ เชิญคำวิธีคิดแบบคนแก่ได้เลย ไม่อยากแพ้คนหนุ่มโอเคครับมีคอมโบวิชั่นของเกมม้ามาแล้วแล้วก็กันสถานะด้วยปะเนี่ยนี่ไงกันสถานะด้วยนะครับในขณะที่แซดทำงานอยู่แล้วก็ Chest Pastry มันคืออะไรอ่ะคือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันตามเองพูดมันได้เลยนะยูโตะพูดมาแบบนั้นฉันก็ดีใจนะไอ้นี่เหรอไอ้ข้างบนเนี่ยเหรอเหมือนแบชเลยแบชแปะโอเคในนี้ไม่มีแล้วปะ
ของซึกุมิเราไม่มีแล้วเกียวมะไม่มีแล้วฮานาบิไม่มีแล้ววาตารุไม่ยิงไม่น่ามีใหญ่เลยเพราะว่าไม่ได้ต่อแซดกับเราทีมบอลมันไม่ยอมขึ้นสักทีหรือผมคิดไปเองวะหรือมันขึ้นมันก็บอกว่าทีมบอลจะขึ้นก็ต่อเมื่อไอ้ความสัมพันธ์ในทีมเราดีขึ้นไม่ใช่เหรอไม่รู้นะครับเบรนเมสเซจโอเคนี่ฮะยังไม่มีการตอบเลยนะเอาเป็นฮะทุกอย่างยังดีอยู่หรือมั้งโอเคโอเคโทษทีนะฉันไม่ได้พยายามจะไม่น่าจะเป็นอะไรหรือมั้งไม่ได้อ่านนะครับฮานาบิฮะเราคุยกันสมัยเด็กน่าคิดถึงชะมัดเลยนึกถึงการผจญภัยในโรงพยาบาลใช่เธอลากฉันไปทั่วไปทั่วเลยอ่ะนะฉันมองไปทางไหนฉันก็เห็นเธอตลอดเหมือนกันนะเราเคยเจออะไรแบบนั้นเคสมาชิเดนก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะฮะมีเรื่องอยากคุยมาที่บุสบีอย่าเมินฉันด้วยนะทีนี้คือฉันไม่ใช่เครื่องเสียงที่พังอยู่โอเคตอบก็ตอบเข้าใจแล้วกำลังจะไปเอาไปว่ามีเรื่องอะไรเราลืมกันไปก่อนแล้วกันนึกว่าเราอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปเครื่องบินเหมือนจะมาอีกแล้วหรือฮอไม่รู้มาช้าอีกแล้วแต่เอาเถอะฉันใจกว้างฉันยกโทษให้ขอบคุณแล้วกันครับแล้วต้องการอะไรฉันมีเรื่องอยากจะพูดถึงวิธีการต่อสู้ของนายวิธีสู้ของฉันเหรอใช่ฉันเห็นนายสู้มาเยอะแล้วการเคลื่อนไหวของนายเนี่ยมันเปล่าประโยชน์เกินไปตอนนี้นายไม่ใช่เด็กฝึกแล้วถ้าอยากจะเรียกตัวเองว่าเป็น OSF อย่างเป็นทางการก็อย่าใช้วิธีการต่อสู้แบบนั้นบนสนามรบน่ะเราต้องอ่านการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ให้ออกต้องคิดโดยขยับเอ้ยขยับโดยคิดใช้สมองหน่อยสิเอ้าโดนเรียกมาแล้วโดนด่าแล้วเนี่ยนะไอ้หมอนี่มันคิดอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยฟังอยู่ไหมเนี่ยฉันอุตส่าห์ใช้เวลาอันมีค่าของฉันมาคุยกันนายเลยนะแป๊บหนึ่งนะฉันตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่เรียกฉันมาคุยทำไมนะก็ก่อนหน้านี้นายช่วยฉันไว้นิดหนึ่งนี่นะฉันก็เลยคิดว่าฉันต้องแนะนำนายกลับบ้านสักนิดสักหน่อยฮะเมื่อกี้คำแนะนำเหรอโหก็นึกว่าโดนด่าซะอีกเยอะโอ้เสียมารยาทถ้าไม่อยากได้คำแนะนำจากฉันก็กลับไปเลยไปฉันนึกว่านายแต่อยากแข็งแกร่งขึ้นซะอีกไอ้หมอนี่มันไอ้หมอนี่น่ารำคาญจริงแต่ถ้าเทียบแล้วเขาก็เป็นรุ่นพี่ฉันเนี่ยนะลองฟังทนฟังไปหน่อยแล้วกันมาก็ได้มางั้นจะขอรับฟังไว้ด้วยความยินดีตัดสินใจได้ดีถ้าไม่พยายามหนักแล้วก็ไม่มีทางชนะหรอกถึงมันจะเป็นคำพูดที่ไม่ make sense กับคนที่รวยอะนะไอ้หมอนี่มันหยุดแซะไอ้มันไม่หยุดแซะเลยเว้ยโอ้ยไปกลับไปที่หัวข้อเราฉันบอกให้นายอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่อย่างนายมันอาจจะยากแทนที่จะพึ่งกับความรู้เอาเวลาอย่างนี้ไปตัดสินใจให้ทันดีกว่าเหรอไม่ต้องไปแต่นั่นน่าเสียดายตอนนี้นายทั้งไม่มีความสามารถในการตัดสินใจและการคิดล่วงหน้านายรอดมาได้ด้วยปาฏิหาริย์โคตรเลยนะฮะไม่รู้ว่าเพราะโชคดีหรือว่ามีเพื่อนคอยแบกนะถ้ายังไม่อยากตายก็รีบๆขัดเกลาพลังของตัวเองซะさっきから黙って聞いてれば嫌味ばっかりだな。ฉันเงียบฟังมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเอาแต่ด่าฉันแกเกลียดฉันใช่ไหมชิเดนมีเหตุผลอะไรฮะอะไรนะฉันอุตส่าห์ออกมาช่วยหวังดีกับนายแต่นายกลับเรียกเพราะว่าการด่าอย่างนั้นเหรอไม่ล่ะอย่างน้อยตอนท้ายก็ด่าอย่างชัดเจนกูเชื่อได้ถ้านายอยากรู้นักหนาฉันก็จะบอกให้ก็จริงอยู่ว่าฉันไม่ถูกใจนายตั้งแต่ว่าจากที่เราเจอกันแล้ว
ตั้งแต่ฉันถูกสเกามาฉันก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นใกล้ตายมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่รอบแต่จู่ๆคนจะครอบครัวซูเมรากิคุณหนูซูเมรากิจะมาเทียบกับฉันได้ยังไงจู่ๆมันได้ข้าหน่วยฉันเลยครอบครัวฉันมันไม่เกี่ยวฉันก็คือฉันสิโอมาจิชินกะโดโอโมเตอิโอกะมาวาริวะโอมาเอโอซูเมรากิโนโอโบทชะมาโตชิกะมีไนซะเออทุกคนเนี่ยเขามองนายเป็นคนหนูซูเมรากิหมดนั่นแหละคนอื่นเขาไม่รู้หรอกก็จริงว่าอาจจะมีคนแบบนั้นอยู่ก็เพราะอย่างนั้นฉันก็เลยทำแบบกูก็เป็นอย่างเงี้ยกูเป็นอยู่ใต้เงามาตลอดโอ้โหแต่ถ้าพูดไปชิเดนมันต่อแน่ๆเลยว่ะถ้านายไม่อยากแล้วก็แข็งแกร่งจนก้าวข้ามชื่อของตระกูลตัวเองไปให้ได้ซะแต่ท่านนายไม่คิดจะฟังความเห็นของคนอื่นแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ความจริงแล้วที่ทหารอาสาอย่างนายได้เข้าอยู่หน่วยเดียวกับคุณเซโตะก็เพราะนายใช้เส้นสายใช่ไหมล่ะและที่ฉันอยากจะบอกเลยนะไอ้ตุ๊กตาที่นายสะสมเนี่ยฉันโคตรเกลียดมันเลยชื่อพาคินแมวอะไรก็ช่างอ่ะดูหน้าตาประหลาดอย่างมันน่ารักตรงไหนชิเดนมึงพูดจังไงมันไม่ใช่พาคินแต่เป็นบากิโว้ยโคตรขึ้นมันเสียมารยาทนะอะไรของนายวะเนี่ยโคตรแต่อะไรไม่รู้เนี่ยอะไรนะคิดจะมีปัญหากับคนที่ฉันโอ้ยนั่นไม่ใช่คำแนะนำแล้วมึงลากกูมาเถียงมาด่าให้เฉยเนี่ยกูไม่เอาแล้วกูกลับละแล้วแต่มึงให้ตายเถอะอะไรวะไอชิเดนนี่คิดว่าแอนไม่คำแนะนำจริงดิยังไงเขาก็เรียกมาด่าชัดๆถ้าเรียกมาข้างหน้ากูไม่มาหรอกบอกเลยไม่แต่หน้าโมโหจริงนะคนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปากเสียเย่อหยิ่งปากเสียเย่อหยิ่งกูโคตรโมโหเลยมึงอย่าแชทมานะไม่เอานะไม่ต้องแชทมาเลยนะบอกเลยเราไปกูกลับไปมุสบีอีกรอบโอ้ยคือเริ่มจะชินแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวกำลังไปมาหาอาราชิก็ตามนั่นแหละรอบนี้โปรแกรมบังคับพัก1เวอร์ชัน 1.1 ฉันแอดฟังก์ชันใหม่มาด้วยมันเป็นระบบที่สอนนายให้สามารถที่จะผ่อนคลายได้มากขึ้นยังไงล่ะเมื่อเข้าสู่เรสโหมดเอาล่ะลองดูโลดคือว่านะอาราชิคือฉันไม่ได้มาเพื่อมาทดสอบอะไรกับเธอหรอกนะคือลองไอ้เลิกพัฒนาโปรแกรมนั้นดูดีไหมเอาอุตส่าห์เหาะมาถึงนี่เพื่อมาบอกให้ฉันเลิกทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเสียเวลาชะมัดเลยลุงงี้นายก็ควรจะรีบปฏิเสธตอนที่ฉันชวนนายสิปะโทไม่ฉันคิดว่าในหัวข้อเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกเธอではご講説を受けたまわろうじゃないか。ยังกระเชิญพูดไม่ได้เต็มที่เลยそんなんじゃないよ。ไม่ใช่ただแค่ว่าโปรแกรมで機械的に休みを押し付けるのはどうかと思ってだけさ。ฉันไม่รู้ว่าไอ้การบังคับพักมันยังไงอะรีแลกซ์させるのだって。คือฉันคิดว่ามันมีอีกตั้งหลายวิธีที่ทำให้ผู้คนพักได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะ。相談に乗ったりとか。แบบว่ามาปรึกษากันหรือไม่ก็รับคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังงั้นฉันก็เคยไปสำรวจมาอยู่งั้นยูโตะลองเล่าปัญหานายมาสิฮะนี่ฉันกำลังรับข้อเสนอที่นายพูดมาอยู่นะเนี่ยทำงานมาหนักมันน่าจะมีเรื่องเก็บไว้เยอะใช่ไหมล่ะแล้วเรื่องให้เครียดมันก็มีตั้งเยอะนะแบบว่าเรื่องครอบครัวเรื่องพี่ฉันเนี่ยเหรอหัวหน้าซูเมรากิเหรอตอนนี้กับเราเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่นะใช่ไม่นึกเลยว่าเขาจะไปรู้เกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวอะไรอย่างนั้นแถมยังทำให้ฉันกลายเป็นคนทรยศอีก
俺には何も教えてはくれなかったแถมพ่อฉันก็ไม่ยอมบอกอะไรฉันเลยด้วย君が混乱するのはわかるよก็เข้าใจอยู่แต่ว่าน่าจะสับสน本部長の判断がแต่ฉันก็เข้าใจได้นะว่าทำไมหัวหน้าเขาถึงสั่งมาแบบนั้นอ่ะ嵐は兄貴たちのやり方を容認するっていうのかแปลว่าอากาชิเข้าใจเหรอ言っていないよก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกนั่นโดできないし彼らの行為自体も許すつもりฉันเองก็ไม่ได้เทิดทูนหรือว่าจะยกโทษให้กับการกระทำของพวกเขาแต่ถ้าจำเป็นบางทีการเสียสละคนในครอบครัวของตัวเองเนี่ยมันก็มีบ้างแล้วอาราชิทำอย่างนั้นกับหัวหน้าฟูบุกิได้เหรอทิ้งน้องชายตัวเองได้เหรอฉันก็คงทำแต่ถ้าเป็นฟูบุกิแล้วก็คงไม่ทำแบบที่ฉันทำแน่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่พวกเธอสองคนเนี่ยเหมือนกันในด้านนี้เลยนะอะไรล่ะน่ะเด็กน่ะคิดเสมอว่าทุกคนว่าสามารถช่วยทุกคนได้ด้วยพลังของตัวเองแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีเรื่องที่ต้องเสียสละบ้างการโตมาแบบนั้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะขีดเส้นตรงนั้นได้本当は嫌なんじゃないのか。ไม่ใช่ว่าอาราชิไม่ชอบแบบที่ต้องโตมาเป็นแบบนั้น。言ってくれるね。แม้ฉันกล้าพูด。そうなのかもしれないな。แต่ก็อาจจะใช่ก็ได้เนอะ。確かに。ก็จริงอยู่。子供のまま。ถ้าฉันยังเป็นเด็กต่อไป。幸せだろうけど。ฉันคงจะแฮปปี้กับการทำนู่นทำนี่กว่านี้เยอะเลย。自分勝手に好き放題サボれるのは。ลองแบบว่า。อู้。大人ってすごいだろ。ว่ายังไงล่ะ。คิดว่ายังไงผู้ใหญ่เป็นสุดยอดไหม。大人ならサボっちゃダメだろ。ไม่ดิเดี๋ยวนะเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะอู้ไม่ได้สิやっぱり君はあいつによく似ているよแม่ยูโตะนายนี่เหมือนหมอนันชมัดเลยก็เราต้องมองเสียว่าเนี่ยแปลกเป็นผู้ใหญ่แล้วอู้ได้ใช่เหรอโอเคไหนอัปเดต notification โอเคมีโปรแกรมที่ฉันยังค้างไว้อยู่แต่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีนายมีเรื่องอะไรจะคุยไหมอาราชิคอยซัพพอร์ตเสมอฮะแปลกในที่อาราชิแชทมาโอ้โหเอ้ยเรือโอเคช่วยดูเรื่องการต่อแซดหน่อยได้ไหมพอดีว่าฉันปรับนู่นปรับนี่อยู่แม่เป็นเด็กเป็นเล็กนี่นะเออโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้ครับฉันกำลังเขียนตอนนี้อาราชิซัพพอร์ตปิดแล้วขี้เกียจทันทีชิ่งหนีทันทีแต่ว่าโอเคตอนนี้ครึ่งชั่วโมงได้นะครับผมเช็คนี่หมดแล้วแหละคิดว่านะโอเคผมว่ามันน่าจะจำกัดไอ้นี่ไว้แน่เลยว่ะไอ้เลเวลความสัมพันธ์เพื่อนเนี่ยน่าจะจำกัดไว้เมื่อยังไม่ถึงช่วงน่าจะยังทำแบบไปฟาร์มก่อนไม่ได้โอเคแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับเราจะทำการเซฟก่อนใช่เซฟแล้วเราก็จะไปสู่เฟสที่8ใช่ไหมใช่มาสแตนบายเฟส7น่าจะเข้าเฟส8ดูมันก็ใกล้จบไหมก็เหมือนจะใกล้นะแต่ว่าเรายังมีเส้นเนื้อเรื่องของคาซาเนะอยู่ใช่ไหมที่เราไม่รู้ว่าจะตัวฝั่งนู้นไปโดนอะไรบ้างปะเหนื่อยจุงเบยทุกคนแป๊บนึงได้ไหมคือมันเป็นเรื่องหลังจากนี้ที่ว่าจะไปโทเกตสึหรือจะไปเซรันเหรอใช่แต่ว่าฉันคิดว่าเซรันไม่น่าจะต่างกับนิวฮิมุกะมากแล้วมากละมั้งโดยเฉพาะเรื่องยาพวกนั้นฉันก็เลยคิดว่าเราจะติดต่อที่โทเกสึดูหมายความว่าเป็นทางเลือกเดียวเหรอเราไม่ได้จะหนีไปเฉยหรอกเอาจริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโทเกสึเป็นที่แบบไหนแต่ว่าเท่าที่รู้ดูเหมือนจะทางศาสนามากกว่าบางทีอาจจะมีข้อมูลกับอาจจะมีข้อมูลที่ซูโอกับเซรันไม่มีก็ได้ไม่เหมือนกับพ่อฉันคือเราโตมาโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรภายในเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันคิดว่าเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยมันมีเยอะกว่าเพราะงั้นฉันอยากรู้เพื่อการนั้นอย่างน้อยเราเลือกรับข้อมูลแบบใหม่มาก็น่าจะดีกว่าคิดว่าไงกันนะ
ฉันเห็นด้วยกับหัวหน้านะจริงอยู่ที่นี่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเรามัวแต่นิ่งอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกอย่างโทเกสึที่อยู่เดียวก็มีโอกาสที่จะโดนซูโอหรือพวกฝ่ายคาซาเนะโจมตีด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นที่แบบไหนแต่ว่าก็มีค่าให้ไปตรวจดูมั้งก็แต่ว่าก็ฟังดูไม่อันตรายแต่ว่าเราเอาข้อมูลจากเซรันแล้วก็ซูโอไม่ได้แล้วฉันเองก็สนใจโทเกสึอยู่เหมือนกันไหนๆพี่เขาก็พูดถึงแล้วนี่คือพูดถึงโทเกสึแล้วฉันนึกถึงอะไรขึ้นมาได้เมื่อก่อนลุงฉันเคยบอกว่าเคยไปทำงานกับพวกเขาเมื่อก่อนนะลุงลุงพยาบาลโอ้ยเซฟเหรอใช่ถึงจะบอกว่าเป็นเมืองที่กระจอกแต่ดูเหมือนว่าจะมีแบบว่าการค้ามีธุรกิจอะไรปกติแล้วค้าอะไรกันอ่ะถ้าจำไม่ผิดก็อาหารแล้วก็พวกยาถึงจะไม่รู้แล้วก็เถอะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างบางทีคงไม่ได้มีแค่นั้นหรอกมั้งในเมื่อโรงพยาบาล OSM มาเกี่ยวด้วยก็คงมีกำลังด้านการวิจัยแล้วก็การกายร่างที่ว่านี่แง่เลยคือฉันมาคิดแล้วว่าโทเกสึก็น่าสงสัยใช่ไหมล่ะยังไงซะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายแต่อย่างที่พูดถ้าเราไม่ยอมอะไรเลยเราก็ไม่มีทางได้อะไรเพิ่มฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันขอบคุณนะฮานาบิที่อุตส่าห์นึกเรื่องนี้ออกมาได้เราจะได้ระวังตัวกันมากขึ้นฮานาบิจะไปโทเกสึด้วยกันไหมหรือว่าไปด้วยสิคือยังไงเรื่องของลุงฉันก็ไม่เกี่ยวกับฉันอยู่แล้วถ้าฉันทำเรื่องไม่ดีฉันไม่มั่นใจนะว่าเราจะตีกันน่านะฮานาบิกับอิชโชเดะฮานามิมาด้วยดีจังฮานาบิกับอิชโชดะโตพอฮานามิอยู่ฮานาบิอยู่ด้วยมันอบอุ่นหรอแบบว่ามูดเมคเกอร์เงี้ยเหรอก็ทูเกสึดูจะเป็นโทเกสึเป็นเหมือนจะเป็นที่หิมะเหรอโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าหน่วยเราจะสรุปได้แล้วนะหัวหน้านั่นสิปะงั้นออกเดินทางไปที่โทเกสึกันเลยลิ้นเริ่มพันแล้วนี่เฟส8แล้วครับ Collecting Piece of Unknown History เก็บเศษส่วนของประวัติศาสตร์ที่เราไม่รู้เราต้องไปที่โทเกสึนะครับเพื่อหาข้อมูลใหม่นั่นแหละเนอะนี่คือมี3ฝ่ายใช่ไหมตอนนี้อุ้ยหูฮิเอโนะภูเขาฮิเอโนะโอ้โหดราก้อนสปายมีหนาวตายไหมเนี่ยไม่มีนะฮิเอโนะซังค่ะภูเขาฮิเอโนะเหรอโอ้โหมีทั้งหิมะและน้ำแข็งหนาวอ่ะหนาวกว่าที่คิดโอ้โหแต่มันมีน้ำแข็งมันสลักหรือมันคือน้ำแข็งสลักหรืออะไรโอ้โหแต่มีให้ปลาเพียบไปหมดเลยโอเคเราเซฟก่อนโอเคต่อให้เนี่ยเข้าเฟส8ใช่จุมโพโจพึ่มขึ้นมามายังโอเคแล้วก็อ้าวไม่ได้จะตีจะเช็คของexchange สิโอเคปลั๊กพวกนี้ยังไม่ได้อาวุธยังไม่ได้เลยของขวัญมีอย่างเยอะแต่เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะครับคืออ๋อใช่ผมจะดูไอ้นี่ดีกว่าผมจะดูไอ้ปลั๊กอินผมไปส่องมาอันนึงมันมีแบบว่านี่ Bend Drive Optional ก็คือเราจะเลือกปลดเปิดปิด Bend Drive ได้นะครับเขาจะให้ความสำคัญBend Drive มากกว่า Bend Field เนาะก็คือกดข้างซ้ายข้างขวาเปิดปิดได้แต่ว่าเรายังไม่ได้ของที่เอามามันยังหาของไม่ได้ครับโอเคโอ้โหดูสิมันก็สวยนะผมว่า
แต่ข้างล่างเนี่ยพื้นเนี่ยหน้าแตกมากเลยอันนั้นอะไรอ่ะเหมือนต้องเลี้ยวซ้ายเอ้ยขวาไปนะซ้ายมีกิมมิคครับแต่ขอดูขวาก่อนขวามีไอเทมโอ้โหมีแต่คนบ่นว่าหนาวก็แง่ละมาซะขนาดนี้หรือมันให้มาทางนี้วะเนี่ยเอาฮาไหมโอ้โหเอาฮาจริงด้วยเอาฮาจริงด้วยโอเคเดี๋ยวไปแวะไปดูทางนู้นก่อนนี่มีของเกมมาเปิดขึ้นมาแล้วของเกมมาน่าจะท่าต่อยโอเคกิมมิกเดี๋ยวนะหรือว่าพังจนได้โอเคไปกันเลยทุกคนทำไมต้องใช้อ่ะอ๋อมันลอกออกมามันแยกร่างได้ถ้ากำจัดร่างจริงได้มันก็น่าจะหายไปยูโตะดูให้ออกว่าร่างไหนเป็นร่างจริงที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเป็นรูปปั้นหิมรูปปั้นน้ำแข็งเหรอหน้าตาประหลาดเราไม่รู้สาเหตุหรอกนะแต่ว่าเราก็ได้เห็นแบบนี้กันบ่อยๆเฮ้คืออะไรไม่รู้คืออะไรไม่รู้ถ้าเรากดอันนี้เลยมันจะทีเดียวแตกโอเคไอเทมฮีเอ่ฟังดูแปลกๆไหมภาษาญี่ปุ่นฮีเอ่ฮีเอ่ใช่ไหมผมพูดแบบพูดสำเนียงแล้วแบบฮีเอ่ฮีเอ่คล้ายๆคำว่าฮีเอ่พูดตามตรงใช่มันแปลว่าเย็นนั่นแหละฮีเอ่โนะเป็นเติมโนะเข้ามาให้มันกลายเป็นชื่อไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยตอนนี้มีเหลืองแน่นอนตรงเนี้ยหมอนั่นมันระเบิดได้ระวังนะอย่าเข้าใกล้มันยูโตะพลังของผมอาจจะมีประโยชน์ชึบปึ๊บอ้าวเป็นไรไหมอ่ะอย่างนี้แล้วกันอุ้ยใครปิวไหมไม่มีนะอย่างนี้โชะอุ้ยอุ้ยกูโดนระเบิดอ้าววิธีสู้น่าจะทำไงวะเปิดขาแข็งส่วนไม่รู้ดิโอเคฟาดเข้าไปไฟฟ้าอุ้ยเยอะโชะปึ๊บฟะโอ้โหเอาเข้าไปเอาอนุมาก็ได้น้ำแข็งทุบ1อาทีโอเคท่าคล้ายๆกันชาร์จปึ๊บฟาดไปตัวนู้นโชะเข้าไปดึงมาฟาดเดี๋ยวฟาดเข้าไปอุ๊ยฮานาบิอุ๊ยจุดระเบิดแต่ว่ามันระเบิดก่อนเสียดายอุ๊ยรูปปั้นล้มโอเคไปกันต่อครับที่นี่มันก็สวยใช่ผมพูดไปแล้วนี่ว่าเคมีขวาซ้ายเปิดแมปดูแล้วกันนะจะได้ดูว่าอันไหนแวะได้หูยาวแมปไม่ใหญ่แต่ยาวโอเคงั้นดูตรงนี้ก่อนปึ๊บดูเหมือนเราต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไอ้ก้อนน้ำแข็งพวกนี้นะคือมันใหญ่เกินไปไม่น่าจะขยับได้โอ้เดี๋ยวเมื่อกี้ซูกุมิบอกว่าใช้พลังจิตเรายกน้ำแข็งน่าจะได้แต่ว่าน่าจะใช้เวลานานเกินไปเพราะงั้นใช้ไฟฮานาบิน่าจะง่ายกว่ามีกิมมิกหมดเลยทำเพื่ออะไรวะเนอะนี่จะคิดว่าไม่เห็นโชกเข้าไปเอ้ยกูโดนทุกเม็ดแล้วเนี่ยโดนทุกเม็ดแล้วเนี่ยอุ้ยโชกอุ้ยต้องกำจัดมันยังไงต้องกำจัดมันยังไง
ทุกคนจะโดนระเบิดกันหมดหึนั่นไงไอเทมโอเคเผื่อมีอะไรซ่อนไม่มีนะไม่มีไปต่อแล้วโอ้โหเพลงแบบชิวๆมีความชิวอยู่อุ๊ยโอเคต่อไปโอเคไปกันต่อไอตัวระเบิดอีกแล้วโชโชอุ้ยโอเคเวลอัพกันทุกคนโอ้ยดีนะระเบิดมันไม่แรงเอาอีกเหรอโอ้ยมันไม่ได้ว่ะมันสู้ไม่ได้โอเคฟาดเข้าไปโช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 ลบแบบเอาโชฟาดเข้าไปแกมะต่อยมาตรงบีบทิ้งโอ้ยังไม่โอเคอ๋อโอเคไม่มีอะไรอุ๊ยชึบปุ๊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 บโอ๊ยโชคมาขอเปิดตารู้หมดแล้ววิธีการต่อสู้เอ้ยได้อยู่เมื่อกี้มีคนล็อกให้โอ้โหใจโคตรดีโอเคเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวที่แถวนี้เถื่อนแถวนี้เถื่อนมากๆเลยโอเคงั้นก็เทเลพอร์ตเอาแล้วกันเทเลพอร์ตอุ๊ยเอ้าเดี๋ยวโดนได้ไงอ่ะเก็บมาต่อยมาตรงโอเคเปิดไลฟ์อีกแล้วโอ้โหเพลงเปลี่ยนทันทีเพลงเปลี่ยนทันทีอุ๊ยโอ้โหเกมมะขอบคุณมากเอานี่เลยทุบเข้าไปโชหมดโอเคศัตรูเยอะจัดๆมันไม่เยอะอะไรหรอกเยอะตรงระเบิดก็คิดอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่มีใครอยู่เลยเนาะโทเกตสึอยู่บนเขาสูงกว่านี้อีกข้างนอกจะเหมือนกับป้อมปราการก็ไม่แปลกหรอกนะโอเคมีมอนดักระเบิดเราแน่ๆเลยเนี่ยหลังเนี่ยเพราะงั้นไม่ต้องเปิดดีกว่าเนอะนี่ this is an item ชกชกโอเคตรงนั้นไม่เปิดดีมีของว่ะมีของเราก็เอาสิครับเอ้าของเกมมะจะได้ผลเหรอโนดาเมจโนดาเมจแต่เพื่อนเราเจ็บไงประเด็นน่ะเพื่อนเราเจ็บไงประเด็นน่ะเอ้าเดี๋ยวมีด้านมีก้อนด้านล่างด้วยเหรอหรือผมแยกหรือทวิชยึดหรือผมแยกผิดมาตลอดโอเคป่ะป่ะ43นาทีมึงจะถึงเมืองแล้วป่ะน่ะไม่น่าจะยังอ่ะน่าจะพันเมตรเนี่ยโอเควิคัตซีนมีเหลืองอีกแล้วเฮ้ยมู結構来たような気がするけどเราก็เดินมาตั้งไกลแล้วนะวาตารุอีกไกลไหมเนี่ยก็ค่อนข้างไกลอยู่แต่ว่าไม่ถึงครึ่งทางแล้วโอ้โหลูกะแล้วมาตั้งอยู่ใจกลางหิมะเลยลูกะไม่เป็นไรนะครับยังได้อยู่พออยู่อย่างนี้แล้วคนตัวเล็กอย่างผมยังจะมันยากนิดหน่อยกันเนอะงั้นอย่างน้อยมาหลบหลังฉันก็ได้อย่างนั้นจะได้บล็อกสายลมขอบคุณครับบุกโมเกมมาโนโยนิคิไทราเรเลบะอีโนเดสกะรู้งี้น่าจะเริ่มฝึกเหมือนเกมมาแล้วนี่โทเกตสึเนี่ยเป็นทางศาลเจ้าอย่างเงี้ยเหรอก็เลยเป็นทางศาสนาเหมือนกับมีแบบว่าเหมือนเป็นเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ลัทธิพูดผิดไม่ใช่เรื่องลี้ลับ
พูดมาขนาดนี้แล้วเนอะเล่นมาสร้างวิหารมาสร้างวัดอะไรที่อยู่ไกลผู้คนอยู่บนเขาผู้ศรัทธาโทเกสึเหรอเรียกงี้แล้วกันเรียกว่าผู้ที่ศรัทธาพระจันทร์เพื่อที่หวังว่าดวงวิญญาณของผู้ที่ตายจะกลับสู่พระจันทร์อ๋อฮะเหมือนจะเป็นโป๊ปของฮิโยโตะโป๊ปมันคืออะไรนะผมลืมผมมาศาสนาศาสนาผมก็เจ๊งเหมือนกันเว้ยพอมาคิดดูแล้วเนี่ยนิวฮิโมกะก็เลยไม่ได้สนใจพวกนั้นมากสินะใช่ว่าคังเยโร่น่าจะรู้มากกว่านี้เพราะว่าเขาเป็นคนศรัทธาโทเกสึเลยนะจะว่าไปเคยได้ยินอะไรไหมสุกุมิไม่เลยคังเยโร่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องผู้ศรัทธาเท่าไหร่หรอบางทีเขาอาจจะมีการไลฟ์สไตล์ที่แบบแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็ได้แต่ก็ไม่ได้พูดกันพูดไปหัวหน้าคาเรนก็เคยพูดเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยก็หวังให้พวกเราฟังให้พวกเขาฟังเราหน่อยก็ดีนะไปทุกคนพยายามหน่อยจะถึงละมีแวะคุยโอเคแต่ว่ายังไม่ถึงจุดเซฟเราจะยังไม่หยุดครับเพราะว่าไม่งั้นเซฟไม่ได้โอเคพูดถึงจุดเซฟเราก็เจอกับจุดเซฟตอนนี้46นาทีอีกไกลไหมอีกไกลเลยเว้ย46นาทีเหรอคือผมกลัวว่าเนื้อเรื่องมันจะเดินน้อยอ่ะกลัวอย่างเดียวคือเนื้อเรื่องเดินน้อยเกินไปเพราะว่าพาร์ทนี้เราก็ล่อไปทั้ง4คนอ่ะแถมเราเบรกได้ค่อยไปเบรกเอาแล้วกันนะอุ๊ยแต่ว่าเมื่อไหร่จะอัพดาบใหม่มาอัพมาหรือยังนะน่าจะยังหรอกเวปปอนนี่หว่าดูเพชรนี่ยังไม่มาจริงด้วยโอเคแต่ว่าเอ้ยทางนี้ไปต่อได้นี่อันนี้คือทางไปเราอยู่ไหนเนี่ยอันนี้คือทางไปก็มีทางเดียวนี่หว่าบ้าบอทางเดียวได้ไงผมอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะอ๋ออันนี้ไงอันนี้ทางแวะอันนี้ทางแวะโอเคไปกันต่อหุยโอ้คุณนึกว่ามันหายตัวไม่ใช่มันยังไม่โหลดโอเคโสละอุ้ยฟาดเข้าไปโชะฟาดเข้าไปอีกทีหมดเอ้ายังไม่หมดโสเลยโชะเข้าไปโชะอีกทีสุดเท่เงาเข้าไปเย่หมดหนึ่งตัวบีทิ้งเปิดตาตัวนั้นเลยถูกต้องฟาดเข้าไปชึบๆเกมมะต่อยมัดตกลงบีบโอเคหมดไหมหมดนะโซนตรงนี้หมดเราก็ไปกันต่อโอเคมาอีกแล้วไม่อยากให้คลิปถึงชั่วโมงเท่าไหร่จริงโอ้โหทำไมมันดูลานบอสมากเลยโอเคพูดมาเราก็ใช้เลยยูตบันดับไม่เห็นมีอะไรเลยนี่โอ้โชกเข้าไปอุ้ยแถวนี้ไม่มีเหรออืมอุ้ยโอ้โหกูลืมเห็นงี้แล้วกันจุกแว็บต้องระวังไว้อย่าเข้าใกล้มันไม่งั้นมันระเบิดตัวเองเอาซี่เปิดอันนี้สวนโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอุ้ยอุ้ยพี่บ้ามอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้ช็อตโอ้เดี๋ยวดิโอ้เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยโอ้โหสะดุ้งเฮือกเลยเอาไปเลยถังน้ำมันพิกเกอร์โอเคหนึ่งที
จากนั้นเข้าใกล้อืม YB อืมอืมฟาดเข้าไปอุ๊ยโอ้โหซึกุมิขอบคุณมากมาบล็อกให้หน้ารักชะมัดเลยเอาอีกละอืมอืมเออฟาดเข้าไปอุ๊ยเปิดมามันไม่มีอุ๊ยเดี๋ยวๆทำไมทำไมอืมอืมอืมอุ๊ยเดี๋ยวโอ้โอ้เดี๋ยวได้ๆฟาดเข้าไปหนึ่งทีโอ๊ยโอ้กูตายปะเนี่ยฉันตายเออลุกเร็วเข้าเออมีเดียมโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้ยมันไม่มีอะไรให้เรายกเลยเหรอมันไม่มีโอ้ยช็อตโอ้ยโอ้ยลุกสิลุกสิลุกสิทำไมไม่ลุกอ่ะลุกโอ้ยอืมเอาตัวนู้นก่อนเอาตัวนู้นก่อนอืมเออมาฮานาบิขอหน่อยดีเข้าไปแตกหมดอืมเดี๋ยวมันไม่มีอะไรให้ยกเลยเหรอนี่ไงมาแถวนี้สิมาแถวนี้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 มาอืมน้ำมันเผาเสร็จฟาดหนึ่งทีขอใหญ่ๆคืออะไรไม่รู้แต่ขอใหญ่ๆอืมทับเอาโอเคนี่เองเหรอโอ้โหก็นึกว่ามีอะไรมากกว่านั้นอืมโอเคค่อยสู้ได้หน่อยอืมอืมอุ้ยเอ้ยหลบไม่เคยทันเลยโอ้โหโอ้ยอืมแล้วมันโถทำไมขาสั้นโอ้โหไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจเลยเอ้ยหลบติดสักทีไอ้บ้าเอ้ยหึเออฟาดเข้าไปหมดหลอดก่อนเลยแกเนี่ยหึอืมโอ้โหโอ้โหไอ้นี่ด้วยไอ้พวกนี้นิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีโชกเข้าไปอืมหลบได้อืมอืมหลบอะไรยังไม่รู้เลยอืมโอเคเข้าไปเออเข้าไปใกล้ๆฟาดหนึ่งทีอืมต่อยและซึกุมิจั่วลมอืมไม่เป็นไรเออเนี่ยซึกุมิยังบ่นเลยศัตรูเยอะเกินเยอะเกินโอเคโอ้โหเปลืองของใช้ได้เลยอืมเออถ้าใช้พลังของฉันแล้วก็คงหายหนาวไปได้กึโทษทีพอต้องใช้พลังมันเหนื่อยอ่ะโอ้ยเฮ้ยพ่ออืมโอเคมาจุดเซฟแล้วครับอุ้ยข้างหน้าแล้วปะเนี่ยเฮ้น่าจะยังหรอกโอเคครับผมแต่ว่าโอเค50นาทีแล้วเราพักไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับการเดินทางท่ามกลางหิมะของเราเย่